คุณผู้ชมคะการเลือกตั้งที่ประเทศยูเครนสรุปผลออกมาแล้วนะคะว่าผู้ที่กำชัยชนะอย่างถล่มทลายก็คือดารานักแสดงตลกโบรเดมียเซเลนสกีที่ได้กลายเป็นป,นประธานาธิบดีในชีวิตจริงค่ะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการแสดงละครของเขานะคะซึ่งเป็นป,นประธานาธิบดีในละครที่เขาสร้างขึ้นค่ะนุสโตะ วินาทีที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงไปบอกกับวลาดิเมียนะคะซึ่งแสดงเป็นครูในละครตลกที่ชื่อว่าคนรับใช้ประชาชนนะคะและเขาก็นำชื่อละครเรื่องนี้มาตั้งเป็นชื่อพักการเมืองและทำให้เขาได้รับชัยชนะไปไปที่สุดบทบาทนี้ก็คือเป็นครูที่เห็นแก่ประชาชน เป็นประธานาธิบดีที่ออกมาต่อสู้กับการคอร์รัปชันซึ่งเขาเองก็คงไม่คาดคิดนะคะว่าบทบาทนี้จะนำมาสู่ชัยชนะในชีวิตจริงเนี่ยแหละค่ะนี่แหละค่ะก็คือชีวิตจริงไม่ใช่ฉากในละครนะคะ เป็นการถแถลงที่พักหลังจากรับทราบว่าได้ชัยชนะไปอย่างถล่มทลายมีคนไปลงคะแนนเสียงให้เขาถึง73นะคะทิ้งห่างประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งได้ไปเพียง25ค่ะแล้ววโลโดิเมียเป็นใคร อายุ41ปีนะคะเป็นนักแสดงตลกเชื้อสายยิวพูดภาษารัสเซียและเป็นเจ้าของบริษัทควาชาวนที่5ซึ่งก็เป็นบริษัทที่สร้างละครตลกขึ้นมาและเขาเป็นดาราตลกชื่อดังค่ะเรียนจบด้านนิติศาสตร์แต่ว่าไม่เคยทำงานด้านกฎหมายมาก่อนนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่ประเทศยูเครนก็คงสร้างความประหลาดใจให้กับคนไม่น้อยที่ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สำหรับคนยูเครนเองอาจจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจเท่าไหร่ที่ผ่านมาวโวลโดิเมียไม่ยอมไปร่วมเวทีดีเบตใดนะคะและก็ใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับประชาชนแต่อาจจะเป็นเพราะบทบาทที่เขาแสดงในละครที่เขาเป็นดาราเนี่ยดารานำเนี่ยทำให้คนเชื่อมัน่นเพราะว่าเขารับบทบาทก,การกเป็นคนที่ เปิดโปงเหตุทุจริตในสังคมแต่ว่าจากนี้ไปก็คงจะเป็นบททดสอบและะ้ค่ะว่าเขาสามารถที่จะบริหารประเทศได้ขนาดไหนเพราะว่าสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้เหนือเพเทโรโปรโทเชนโกนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันโจทย์ใหญ่ของวโลาโดีมีร์ก็คือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับประเทศรสัสเซียค่ะจุดยืนที่เขาบอกไว้ก็คือเขาต้องการจะสนับสนุนยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของ EU และนาโตนะคะ และยืนยันว่ารัเสเซียจะต้องคืนดินแดนไครเมียให้กับยูเครนข่าวนี้คุณผู้ชมอาจจะจํากันได้ในปี2014ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงการประทะก,กันร,ระหว่างรัเสเซียและไครเมียนะคะซึ่งในที่สุดถูกผนวกดินแดนไปอยู่กับรัเสเซียและต้องการให้เดินหน้าข้อตกลงมิสเพื่อยุติการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางฝั่งตะวันออกของประเทศยูเครนค่ะ การเลือกตั้งจากนี้ไปก็จะเป็นบททดสอบของประธานาธิบดีคนใหม่ที่เป็นดาราตลกนี่แหละค่ะว่าจะแต่งตั้งใครเป็นนายกรัฐมนตรีรายชื่อของนายกรัฐมนตรีที่จะมาทำงานร่วมกับเขาคือใครและจะต้องเตรียมพร้อมค่ะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำงานในรัฐสภาในวันที่27ตุลาคมนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งที่เขาได้รับชัยชนะถล่มทลาย ก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ